สวัสดีครับในการแสดงผลชาร์ตหรือว่ากราฟในเว็บแอปนั้นนะครับนอกจากจะมีชาร์ต .js แล้วนะครับก็จะมีอีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชื่อว่า Apex Chart นะครับมีวิธีการนะครับนำ Apex Chart มาทำเป็นเว็บแอปอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาสร้างนะครับหน้าชาร์ตขึ้นมานะครับไปที่สคริปต์เว็บแอปของเรานะครับแล้วก็สร้างเป็นหน้า HTML ขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่าชาร์ตนะครับแล้วค่อย Enter 1ครั้งโอเคนะครับเราก็จะได้โค้ด HTML ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับจะเข้าไปที่เว็บนะครับ Apex Chart นะครับก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ APEX นะครับ Apex Chart นะครับ APEX นะครับ CHARTS นะครับนี่เลยนะครับ Apex Chartเพราะ enter ครับนี่นะครับหน้าตาของครับลิงก์ก็จะเป็นนะครับคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมตัวนี้แหละนะครับ apexchart.com นะครับแล้วคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยครับนี่หน้าตาของเว็บนะครับเมื่อเข้ามาเป็นแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ปุ่ม doc นี้นะครับเอกสารของเขานะครับเขาจะแนะนำวิธีการทำกราฟให้เรานะครับแล้วก็คลิกเลย doc นะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้า installation นะครับการติดตั้งก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเราจะเอา CDN นะครับไปก่อนนะครับก็ copy script ตรงนี้ Ctrl C นะครับจากนั้นกลับมาที่เว็บแอปของเรานะครับผมก็จะเอามาไว้ในส่วนของ select head ตรงนี้นะครับ Ctrl V นะครับจากนั้นนะครับใน body นะครับใน body เราก็นะครับสร้างพื้นที่ครับที่จะบรรจุชาร์ตของเรานะครับโดยทำเป็นดิฟขึ้นมานะครับก็คือ div นะครับ select div สร้างเป็นกล่องเปล่าไว้ก่อนนะครับใน div select div นี้จากนั้นนะครับให้สร้างสคริปต์ไว้รอข้างล่างเลยนะครับก็คือสคริปต์ select สคริปต์ครับสคริปต์ select สคริปต์แบบนี้นะครับจะเอาคำสั่ง java สคริปต์มาใส่ในส่วนสคริปต์แล้วก็การแสดงผลก็จะมาแสดงในส่วนของ div ตรงนี้นะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมนะครับในฝั่ง app script ของเราแบบนี้เราก็กลับไปที่ apex chart อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นนะครับมาเลือกนะครับว่าเราต้องการจะใช้ chart แบบไหนเอามาแสดงผลนะครับมาตรงคำว่า chart type ตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมี line chart นะครับ chart แบบเส้นอย่างเงี้ยนะครับ area chartครับแบบพื้นที่นะครับบาร์ชาร์ตนะครับเนี่ยแบบแท่งแนวนอนนะครับคอลัมน์ชาร์ตนะครับก็จะเป็นชาร์ตแนวตั้งนะครับนะผมจะใช้คอลัมน์ชาร์ตก็แล้วกันสาธิตนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาดูตัวอย่างนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะชาร์ตนะครับหรือว่ากราฟที่มันเป็นแท่งซ้อนกันอยู่เขาเรียกว่าสแต็กเนาะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาชาร์ตแบบเดี่ยวๆดีกว่านะครับจะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คลิกลงไปที่รูปแท่งนี้ชาร์ตตัวนี้คลิกเลย1ครั้งครับเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่หน้านี้นะครับเป็นชาร์ตเดโมนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนี่เราจะเห็นคำสั่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับว่า option นะครับดีครับให้เรา copy ตรงนี้เลยครับทั้งหมดเลยเลื่อนไปข้างล่างจนสุดเลยนี่นะครับไปจนถึงชาร์ตเรนเดอร์คลิกขวาคัดลอกครับพอได้โค้ดตัวนี้เสร็จกลับมาที่สคริปต์ของเราครับเอามาวางตรงนี้ครับสคริปต์ select สคริปต์ครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่นะครับตัวคำสั่งที่เราจะเอามาโชว์ตรงนี้นะครับดูตรงนี้ครับวิธีการเอามาโชว์นะครับข้างล่างสุด var chart เท่ากับ new apex chart document query selectorID chart เนี่ยเราจะต้องสร้างdiff ของเราเนี่ยชื่อ ID ชื่อว่า chart ตรงนี้นะครับผมจะ copy ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตรง diff นี่นะครับ diff นี่นะครับคำว่าแล้วพิมพ์คำว่า ID แล้วก็เอาชื่อ chart ใส่เข้าไปตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับบันทึกทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทดสอบการใช้งานนะครับในส่วนของ data นะครับมันจะมี21 22เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็จะเป็นกราฟแท่งทั้งหมด8แท่งนะครับก็
็จะตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณข้อมูลนะครับปริมาณข้อมูลสูงสุดก็คือ30ต่ำสุดก็คือ10นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ label นะครับก็คือแกนนะครับแกน x นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อนามสกุลชื่อนามสกุล8คนนะครับแล้วนะครับcolor สีเนี่ยนะครับนี่สีตรงนี้นะครับเราจะต้องนะครับไปเอาโค้ดสีมาใส่นะครับโค้ดสีมาใส่ซึ่งตอนนี้ผมเตรียมสีไว้แล้วนะครับทั้งหมด8สีตามตัวอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมเขียนในรูปแบบของ array ไว้แล้วนะครับเนี่ยผมก็จะ copy สีทั้งหมด8สี control c มานะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาใส่ตรงไหนตรงนี้นะครับ label เนี่ยนะครับ label เนี่ยนะครับ color ตรงนี้นะครับให้เราลบออกนะครับและใส่เป็น array เข้าไปแทนแบบนี้นะครับแล้ว control v code ลงไปแบบนี้นะครับมันเดี๋ยวนะ array ซ้อน array นะครับเป็น array เดียวพอนะครับarray มิติเดียวแบบนี้นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับโค้ดเดียวกันนี่แหละนะครับโค้ดเดียวกันนี่แหละนะครับเราก็จะเอาไปใส่ตรงนะครับบรรทัดที่25นะครับคำว่า color s นี่ก็เหมือนกันครับนะครับให้ใส่เป็น array color แทนนะครับแต่ละอันนี้ก็จะเท่ากับสีนะครับแต่ละแท่งนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลองกดบันทึกครับตามนี้นะครับกดบันทึกแล้วเราก็มาทดสอบการใช้งานครับลองรีเฟรชดูนะครับนี่นะครับแล้วก็จะได้กราฟหรือว่าชาร์ตนะครับในรูปแบบของ APEX Chart นะครับตามนี้เลยนะครับข้อมูลตามชื่อเห็นมั้ยครับตามชื่อนะถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนชื่อตามนะครับหรือว่าปริมาณข้อมูลนะครับมันก็จะเปลี่ยนตามจำนวนที่เรานะครับใส่เข้าไปในส่วนของ data ตรงนี้นะครับก็นะครับถือว่าเป็นชาร์ตที่น่าสนใจอีกนะครับอีกเว็บหนึ่งนะครับที่เราสามารถนำมาใช้แสดงผลนะครับในเว็บแอปของเราได้นะครับสนใจก็ลองไปทำความเข้าใจหรือว่านำมาใช้ประโยชน์ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ